ทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว่าพอมีเงินมีทองปุ๊บอะไรนะทะเลาะกันแตกกันแกแตกออกมานะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพี่ชายแกเอาไปหมดเลยแกมาแต่ตัวเปล่าๆมาเริ่มต้นมือใหม่ไม่ได้ทำอะไรต้องเริ่มต้นมือใหม่ดังนั้นเริ่มมือใหม่กำลังเริ่มมาไม่กี่ปีพอเริ่มมาไม่กี่ปีเสร็จแล้วก็อะไรนะสมาไปรู้จักนะรู้จักพี่สมีองค์หนึ่งเป็นหลานเป็นอะไรเป็นน้าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอังเกอร์เนี่ยรู้จะเรียกไงเสร็จแล้วก็พาไปที่พักอาตมาไปพักที่บ้านแกเสร็จแล้วก็พักว่าแกบ้านแกฮงจุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอะไรน้ำตกอยู่ตรงกลางนะแล้วกอไผ่อยู่ตรงกลางบ้านเลยสมาเลยก็บอกว่าตอนนี้กอไผ่น้ำตกอยู่ตรงกลางบ้านไม่ดีคุณต้องเอาออกแกก็อะไรนะหรือออกหมดเลยแล้วเสร็จแล้วไปห้องออฟฟิศมีเสาอยู่ต้นหนึ่งจะมาบอกว่าเสานี้ก็ไม่ดีนะคุณเหนื่อยนะลำบากนะยืนขาเดียวจะตายขาเดียวเนี่ยทำงานแข่งกับเพื่อนไม่ได้ไปแกก็ไปรื้อห้องออฟฟิศเลยกระจกไปติดให้ไม่เห็นเสาไปดูห้องครัวคุณเนี่ยแคบนะอะไรเนี่ยนะคุณต้องปรับตรงใหม่ไปรื้อหมดวันนั้นจะมากลับไปไต้หวันพอหลานอะไรคนหนึ่งที่รู้จักโทรบอกมาท่านอะไรเนี่ยพี่เคยเนี่ยอังเกอร์ฉันเนี่ยทุบหมดแล้วนะทุบตรงนั้นทุบตรงนี้ที่คุณชี้วันนั้นอ่ะหมดไปประมาณ4-5,000 ดอลลาร์ฮะทำไมว่าตายเลยกูตกใจเลยนะตอนที่เขาบอกเนี่ยทำไมฮะเสร็จไปเขาชี้นอนชี้นี่เขาทุบหมดทำหมดเนาะหัวใจนานมากก็บริกรรมในใจนะสาธุว่าเลยขอให้มันดีเจริญขึ้นหน่อยถ้ามันไม่เจริญขึ้นไปอีกรอบนี่กูไม่มีที่นอนแน่ในใจร่างนั้นพออะไรนะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากตมาไม่กี่เดือนเพราะว่าช่วงนั้นอาตมาจะไปอินโดเนี่ยปีหนึ่งสองรอบเมืองไทยก็3รอบสิงคโปร์ก็2รอบเนี่ยบนอย่างเงี้ยอยู่ที่เอเชียพอไปปุ๊บไปเจอไปที่สมารังโหแกดีใจเลยนะไปรับสนามบินพามาเลยว่าโหอาจารย์ตั้งแต่นั้นอาจารย์มกราเดินมาเนี่ยคุณชี้ให้เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่วันนี้ฉันเปลี่ยนหมดแล้วนะโอ้ตั้งจะเปลี่ยนเนี่ยเจริญมากโอ้ตอนเนี้ยพนักงานเต็มเลยแล้วก็ออเดอร์เยอะเลยโอ้โหแต่มันก็ดีใจนะเพราะมันเป็นสิ่งดีไงเขาออเดอร์ดีเพราะว่าจะจากไปไหนจะไปไหนเขาออกตัวขึ้นบินให้นะแล้วก็สบาย300ดอลลาร์เกือบตลอดเลยออกตัวขึ้นบินที่พักที่พักตาเดียวเลยเสร็จแล้วพออาตมาได้เรียนฮงจุ้ยนำบัตรไปอาตมาเข้าไปบอกเฮ้ยตอนนี้มีสันแล้วพวกนี้เป็นหนูรองยาอาตมาหมดเลยทำไมหรือเปล่าอาตมายังไม่ได้ทำนำบัตรนะอาตมาบอกเขาทำนำบัตรแล้วมายังไม่มีตอนนั้นอ่ะเขาบอกครับเขาบอกเฮ้ยเป็นยังไงนำบัตรอาตมาก็เขียนไหนดูนำบัตรคุณนะโอ้นำบัตรคุณเนี่ยเครียดนะมีปัญหานิดหน่อยนะอะไรอะไรกับคนนี้เนี่ยโอเคแล้วเป็นไงอาตมาก็ต้องทำอย่างนี้แกไม่ฟังไม่อะไรเลยอาตมาแกหอบอาตมาเลยอุ้มอาตมาไปขึ้นรถไปไหนไปที่โรงพิมพ์เลยแกเนี่ยไวมากเลยไปโรงพิมพ์ไปนั่งออกแบบโรงพิมพ์อ่ะดูกับ2-3ชั่วโมงออกแบบให้แกหนึ่งใบออกแบบให้ภรรยาออกแบบพนักงานมาร์เก็ตติ้งมาเลยโอ้โหจะมาทำแกเนี่ยยอมเลยนะจะมายอมแล้วตอนนั้น เป็นช่วงที่จะมาเอาหลานจะมาทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยนะแล้วทิ้งไว้จะมาก็ไปสิงคโปร์เสร็จแล้วตอนนั้นยังมี MSN ใช่ไหมเราไม่ได้เล่นไลน์เล่นเนี่ย SMS ใช่ไหม SMS แล้ว SMS แล้วส่งข้อความไปร้านทำไมทุกโหตอนเนี้ยหลังจากอะไรนะเขาแกทำนำบัตรเสร็จแล้วเนี่ยมีคนออเดอร์มาทุกวันจะเป็นไม่รู้กี่สายเนี่ยรถไม่ทันทำไม่ทันเลยจากขยายโกดังหนึ่งโกดังหนึ่งโอ้โหคืออาตมาว่ามันอะไรจะขนาดนั้นเลยแค่ทำนำบัตรอาตมาเริ่มเชื่อแล้วนะเพราะอะไรตอนหลังเราไปบอกให้คนอื่นทำแล้วมันรู้สึกว่ามันพัฒนาดีขึ้นไอ้น้ำบัตรที่มันต้องมีอะไรแฝงอยู่เนี่ยอาตมาต้องขอบคุณพวกอะไรนะรู้ลองยาอาตมาเนี่ยเสร็จแล้วอาตมาเริ่มทำละพอบอกคนเสร็จแล้วอาตมาก็เริ่มทำอาตมาบอกให้เนี่ยคุณแอตตี้ออกแบบเลยมาติโกเพราะว่าเราได้ข่าวว่าทั้งนั้นมันทำแค่ไม่กี่อาทิตย์อ่ะเสร็จแล้วมันเป็นไปได้ไงอ่ะคุณแอดดี้ทำให้ดิคุณแอดดี้มาออกแบบให้มาปิ้งมาเอาดิอาตมาก็ขี้โลภถึงเป็นพระก็อยากได้ตังค์เยอะๆอยากได้อุปถัมภ์เยอะๆอันนี้เป็นของอาตมาเองนะเนี่ยเมื่อก่อนอาตมานำบัตรเพราะว่านั้นกำลังเรียนได้ประมาณ 50% เลยขี้โลภไปหน่อยนะอยากได้อะไรบ้างเนี่ยอยากได้อุปถัมภ์เยอะๆอาตมาเลยมีเบอร์โทรสิงคโปร์ไต้หวันเมืองไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย5ประเทศเลยเอาอัดเข้าไปเป็นแถวเลยไหม1-5
็ยิ้มแล้วนะยิ้มแฉ่งแล้วนะกลับมามาเลเซียมาก็ไปแวะอันนี้มาเลเซียแต่มาก็นำบัตรมันมีประมาณ200แผ่นคือได้พี่พีนะเสร็จแล้วแต่มาก็มาให้อาจารย์ที่แนะนำมาดูมีอีกคนหนึ่งนะคนนั้นคนด็อกเตอร์นั่นแค่แนะนำแค่นี่เดียวอีกคนหนึ่งแต่มาชอบดูดูถ้าแกมาเป็นลูกศิษย์รหัสชีวิตแต่มาไม่เป็นลูกศิษย์นวดจักรดูแล้วเสร็จแล้วแต่มาก็ขอนำบัตรมาดูแต่มาก็วิเคราะห์นำบัตรแกนามบัตรของคุณนี่รู้สึกว่าคุณไปให้ใครดูมาได้ยังเนี่ยรู้สึกว่ามันอันนี้นะมันไม่เครียดแม่เลยนะมันก็ตรงนะแล้วเสร็จแล้วแกเอาไปมานะแกคนลูกศิษย์คนเนี่ยแกได้ไปเรียนศาสตร์นามบัตรมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหพอดีเรียนศาสตร์นามบัตรจะมาเลยถามมาเอ้าเป็นยังไงช่วยสอนท่านหน่อยแกก็สอนนะจะมามาก็เรียนเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วพอจะมาแกสอนจะมาจะมาก็ได้รู้เรียนรู้เยอะขึ้นแล้วจะมาไปถามแกเนี่ยน้ำบัตรอาตมาโอเคไม่โอเคอาตมายิ้มในใจนะโอเคแน่นอนเพราะอะไรเราทำอุปถัมภ์เยอะเสร็จแล้วแกบอกว่าของคุณเนี่ยน้ำบัตรอันเนี่ยทำเยอะได้น้อยเราไม่ทำเยอะได้น้อยมาเกาหัวเลยทำเยอะได้นะสมัยก็ทำท่านเลยมาเลยนึกข้าวไปตอนนั้นปีนั้นกำลังไปสอนที่จากสิงคโปร์เนี่ยคุณแอดดี้จัดไปตอนที่อินโดนีเซียเป็นเกาะที่แบบว่าโอ้ไกลมากจากปาตั้มเข้าไปนั่งเรือประมาณ4ชั่วโมงเกาะนั้นยังไม่เจริญนั้นรถยนต์เนี่ยนับได้มีไม่กี่คันเพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้เรือเป็นการเดินทางแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขึ้นท่าเรือเสร็จก็นั่งมอเตอร์ไซค์สอนไปที่โรงเรียนพอไปสอนพบกับคนสิงคโปร์ไป5คนแล้วไปสอนในสมาคมเนี่ยคนนักเรียนหรือว่าลูกศิษย์ประมาณ10กว่าคนสอนจบแล้วนะประมาณ3วันได้เลยนะได้อัลฟามาเท่าไหร่600ดอลลาร์โหสอน3วันนี่ก็เลยเข้าใจแล้วโอ้อันนี้เองที่ว่าทำเยอะอะไรได้น้อยอันนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่นะเกตมาก็น้ำปากมันเหลือใช่ไหมมาก็แจกมาสอนรุ่นนั้นมาสอนที่นี่ตอนไม่ติดเป็นรุ่น19แล้วมาสอนประมาณรุ่น19นั่นก็จะ 7-80 คนเท่านี้แหละนะพอสอนจบสอนเนี่ยแล้วนะสอนเสร็จแล้วโอ้มีคนรู้จักตมาชอบสอนฟรีเขาเลยก็มาแสดงตัวเลยออกมาเลยจ้านผมเป็นลูกศิษย์หมอเขียวอะไรอะไรตอนนี้นะผมโอ้เนี่ยมีบริวารมีคนนักเรียนเนี่ย4-500คนอยู่ภาคใต้เนี่ยอยู่ภาคใจอาจารย์อยากจะมาสอนฟรีเดี๋ยวจัดให้ปั๊บเดือนนะ200คน300คนเนี่ยโอ้โหตมาได้ยินคนเยอะๆเนี่ยตมาคึกเขิมน่าดูอยากจะไปสอนนะพอสอนที่นี่จบปุ๊บมาก็เตรียมของเลยเตรียมเตียงเต็มหลังรถตู้เลยนะประมาณ20กว่าเตียงกะแล้วพี่เลี้ยงนี่เต็มรถหมดเลยแต่มีคนหนึ่งที่ยังอาจารย์สมชายบอกนะเฮ้ยอย่าไปเชื่อเลยคนเนี้ยมันไม่มีความเชื่อหรือไม่น่าเชื่อถือนะได้ยินว่ามันพูดโม้ขี้โม้อะไรมาอ้าวยังไงเราเป็นพระเรามีได้ค่าอยู่เหมือนกันนะรับปากใครก็ต้องอะไรนะต้องทำพออะไรนะพอรับปากโอเคไงถึงวันละจะสมมติว่าจะสอนวันที่นี้เราก็ลงไปละพอขับรถไปตอนนี้มีนักเรียนเท่าไหร่ประมาณ101โอ้ดีใจยังมี101ที่นั่งว่า400เหลือ101ก็จะดีใจอ่ะไปละ101ไปถึงประมาณนครสวรรค์โทรไปย้ำอีกไปว่าทำไมเวลาไปไหนทำไมจะแวะไปข้างทางนะจะแวะหาเสบียงหรือว่าไปแวะหาเยี่ยมลูกศิษย์ไปถึงโทรไปเหลือ80อาหาร20ไปถึงกรุงเทพเหลือ60ไปถึงชุมพรได้40อ้าวอะไรวะเกินมาขึ้นทางได้40จะไปสอนนี่ไม่ได้สอนอ่ะยังไงก็ไหนมาเกินครึ่งทางแล้วอ่ะไปละ40ก็สอนเขาไปถึงที่รุ่นนั้นเป็นรุ่นน้ำท่วมหาดใหญ่เลยจำได้ไหมปีนั้นอ่ะน้ำท่วมหาดใหญ่พอดีแกไปจัดที่นอนปุ๊บโอ้โหบ้านแกก็น้ำท่วมเหมือนกันไปยืมศาลาเสื่อวัดนางก็ปูที่บ้านก็เคลียร์ๆอะไรก็ว่าจะนอนไปพี่เลี้ยงหรือว่าอะไรไปดูถ้านอนก็ไม่ได้ยังขอไปเช่าโรงแรมดีกว่าไปเช่าโรงแรมกันนอนประมาณเกือบหลายคนเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแยกประมาณอยู่เช่า3-4ห้อง พองานเสร็จพอวันรุ่งขึ้นนุ่มเพื่อนได้ถามว่ามีนักเรียนมาน่าจะประมาณ20คนจาก100นั้นลดไปแค่20ยังไงก็มาถึงแล้วนะ20คนก็20คนสุดท้ายพออะไรนะพรุ่งนี้เช้าเริ่มเรียน8โมงครึ่งก็นักเรียนมารายงานตัวทั้งหมดมีกี่คน12คนมากินนี้นะแต่มารอบนี้สบกินเหี้ยวเนี่ยนะน้ำการน้ำมันรถเกือบหมื่นเราลงจากเหนือไปหาดใหญ่สมาคิดในใจแล้วที่จริง12คนเนี่ยยังถือว่าเยอะนะเอาไปมาลูกชายแกมีทั้งหมด4คน
เหลือแค่8คนมันมีพระเนรเรียนประมาณ3องค์คนที่มาเรียนจริงๆมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยถ้าเราดูสิว่าอาตมาจะได้สักกี่บาทเนี่ยค่าน้ำมันไม่คุ้มนะและค่าเช่าสถานที่โอ้โหแล้วเขาก็ค่าเช่าสถานที่เห็นเดินมามาไกลเขาบริจาคให้ค่าน้ำมันทั้งหมด 5,000 บาทโอ้อาตมาน้ำบาทตอนนั้นนะตอนนี้อาตมากลับมาถึงข้างทางนะมันก็ยี่ไม่เข้าเลยไม่ใช่เลยทำเยอะได้น้อยนี่เองนะโอ้ลงทุนกันเยอะโอ้เนี่ยแคบจริงๆเลยโอ้ยังรู้ว่าอะไรเหรียญรู้ครึ่งๆกลางๆเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะอะไรป่ะเราก็นึกว่าโอ้ทำมันเนี่ยอุปถัมภ์ทำมาเยอะเลยที่ไหนได้ไหมไม่ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่บาลานซ์ทางนี้มันหนักกันไปทางนี้มันเบากันไปมันเลยทำเยอะเราทำเยอะมากทำเงยนำเหนื่อยบ้างแต่กับเรามาเรียนเนี่ยอะไรนะอาจารย์บอกว่าเรียนฟรีที่ไหนได้ไม่ฟรีเลยทำเยอะมากๆเลยสิบห้าก้อนเลยใกล้น้อยมากแต่ที่จริงน่าจะได้ไปสี่ห้าอย่างนี้ก็จะคุ้มเหมือนกันนะโอเคนะจำดีๆอย่าไปทำแบบอาตมาแนะนำบัตรนี่ไม่ยังไม่ผ่านนะคือว่าทำเยอะได้น้อยถ้าเราเห็นนะใครที่มีตัวเลขอะไรนะตัวเลขอีกด้านหนึ่งนี่อันนี้คือใครอันนี้รู้สึกจะมีเจ้าของไหมเห็นไหมใครนานแล้วนำบัตรนี้อ๋อโอเคเรามาดูของคุณโจ้คุณโจ้นี่นำบัตรนี่นานมากๆอันนี้ก็ทำนองเดียวอาตมาคือว่าอะไรนะตัวหนังสือด้านเนี่ยมีเยอะมากแต่ครั้งเนี่ยมีแต่คนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทำเยอะได้น้อยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่นะแต่คนจะทำเงินได้เยอะทำเยอะแต่ได้น้อยมากแต่คนเนี่ยเป็นไงบ้างมีคนรู้จักไหมโอ้เอ่ยชื่อว่าอาจารย์โจ้ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเราดูโอ้โหออร่าสิอาตมาแพ้เลยอะออร่าจัดชัดเลยนะใช่ไหมถ้าจะมายืนข้างเคียงนี่จะมาแพ้เลยเนี่ยนี่แหละบางทีนะโอเคต่อไปโอ้นี่นำบัตรขอคุยหน่อยพวกเรายังไม่ง่วงจะมาเลยจะมาจะมีแรงอยู่จะมาง่วงก็ไปได้เหมือนว่าเมื่อกี้ลักกี้นัมเบอร์สอนไปยังเอาข้างหลังแล้วทำไมยังอ่ะยังนัมเบอร์จะไม่สอนแน่ๆนะลักกี้นัมเบอร์เพราะว่าเลยนะคนที่สอนตมาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเราก็คุยกันลักกี้นัมเบอร์เราคุยเนี่ยจบกันเดี๋ยวจะไม่จบกันเลยโอ้นัมบัตรอันนี้ก็พิสดารมากตมาที่คุยเนี่ยอันนี้อีกคนหนึ่งนะที่เป็นแรงบันใจบันใจให้ตมาต้องมาทำนัมบัตรนะเพราะอะไรพี่สาวเขาเป็นเพื่อนอันเนี้ยเป็นลูกศิษย์นี่แหละนะลูกศิษย์เสร็จแล้วยังไงลูกชายน้องชายแกไม่ใช่ลูกชายน้องชายแกไม่ได้เรื่องเลยนะทำธุรกิจขายโทรศัพท์ก็ล้มละลายเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ก็ล้มละลายทำอะไรก็ล้มละลายเสร็จแล้วพ่อแกนะปวดหัวมากๆเลยบอกพี่สาวว่าเฮ้ยมึงรู้จักใครบ้างหรือเปล่ามาช่วยสอนน้องชายให้มันเอาตัวมันรอดหน่อยที่อายุ25 26ละตอนนี้ยังเอาตัวไม่รอดทำอะไรก็ล้มเหลวหมดเอาไงดีพี่ชายก็ไม่รู้จักน้องสาวแกก็ไม่รู้จักใครนะรู้จักไหมล่ะพี่สาวแกไม่รู้จักรู้จักกับตมาเนี่ยนะครับรู้จักสนิทคนหนึ่งก็แนะนำว่าเนี่ยบอกว่าตมาช่วยไปดูแลนะขึ้นมาจากกระซ่าเนี่ยช่วยไปดูแลดูรหัสชีวิตให้น้องชายหน่อยตอนนั้นตมาดูรหัสชีวิตโอ้รหัสมัน268ทีไร88 135เลยแบบตมาคนนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยหุ่นเนี่ยมันกลมหมดนะอ้วนหัวนี่มันตั้งสแกนเฮ็ดเหมือนตมาเนี่ยสแกนเฮ็ดตัวใหญ่ตัวอ้วนหุ่นนี้มันหุ่นเท่าแก่ชัดๆอยู่นะมันไม่ใช่หุ่นนะมันไม่ใช่หุ่นคนธรรมดาเนี่ยหุ่นเท่าแก่แล้วก็นั่งดูแล้วก็ดูรหัสชีวิตเขาแก่แล้วโอ้คุณเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณทำได้นะคุณอะไรเลยเราให้กำลังใจให้เลยเสร็จแล้วก่อนจะจากไปแล้วก็ขอดูนามบัตรบอกให้แกทำนามบัตรออกนามบัตรตรงนี้นี่แกไวจริงๆยอมรับเลยคนนี้นะฉลาดจริงๆไปปุ๊บแกไปจดทะเบียนในขึ้นบริษัทอะไรเลยไปจดตอนไปจดบริษัทนะแกบอกว่าไอ้ที่อะไรนะที่ราชการเนี่ยเฮ้ยมึงจะทำบริษัทอะไรมันก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะก็จดไปอย่างนั้นอ่ะตามชื่อตามอะไรเนี่ยทำงานเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะพอจดไปปุ๊บเนี่ยมีบริษัทอะไรที่เป็นบริษัทแม่ที่ทำมาน้ำมันเครื่องขายส่งทั่วประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเครื่องจักรไอ้เจ้าของตัวแทนจำหน่ายเก่าเนี่ยเป็นไงบ้างเขาทำไม่ซื่อสัตย์เอาน้ำมันอื่นมาผสมเอาเครื่องจักรนะลูกค้าพังตอนหลังก็มาคอมเพลนทางสิงคโปร์เนี่ยเลยก็กำลังหาตัวแทนตัวใหม่ๆ
พี่สาวแกเลยก็แนะนำน้องชายไปปุ๊บไปเซ็นสัญญาปุ๊บมาคุยกันครั้งแรกแกก็ท้อใจนะที่ท้อใจเพราะอะไรแกไม่มีทุนที่จะทำอ่ะแต่คนที่เขามองเห็นละไอ้หุ่นเนี่ยมันเป็นเท่าแกชัดๆเลยนะมันทำได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวคุณไม่มีทุนสักบาทไม่เป็นไรขอคุณเซ็นร่วมมือสัญญากับเราก็แล้วกันเดี๋ยวอะไรนะอันนี้ให้หลังจากเซ็นสัญญาไปปุ๊บตู้สองตู้คอนเทนเนอร์ปุ่มเข้าไปแป๊บเดียวก็เนี่ยเดี๋ยวก็10คอนเทนเนอร์กันนะแป๊บเดียวประมาณครึ่งปีนะหลังจากไม่เจอแกไปเจอแกอีกทีโอ้โห แกเล็กเซอร์400มารับที่สนามบินผมไปเลี้ยงเกาหลีหมูย่างไม่ได้จะมากินเจนะไปเจแปนบ้างอะไรบ้างไปพักโรงแรมอย่างดีเลยเสร็จแล้วเนี่ยมาดูแกจะว่าอาจารย์ตอนเนี้ยตึกประมาณ4คูหาเนี่ย3ชั้นพนักงานอยู่ประมาณ30คนไม่พอเดี๋ยวจะซื้อที่ขยายใหญ่อยู่จะซื้อที่ขยายอยู่ไม่ต้องรับก็ได้ปิดเป็นการหรือว่าคนไข้โทรมาหรือว่าคนที่จะมาสิงคโปร์มารับมายังปิดไม่ยังโอ้ใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลเว้ยอมิตาภะจะไม่ยังอ้วนกับผอมนะเอิญแต่หน้าตาเหมือนกันนะนะผมไม่มีทุกคนอ้วนอ้วนกับผอมโอเคขออภัยอันนี้โทรศัพท์มาจากต่างประเทศก็จะมาที่นี่นะกำลังอยู่สนามบินเนี่ยนาย2คนเมื่อกี้พูดถึงไหนละขึ้นลบกันเลยจะจบหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยใกล้จบแล้วใกล้จบรวยครับฮะตู้คะแนนรวยเลยนะจะซื้อนั่นน่ะ2ชั้น3ชั้นเลยจะขยายกิจการโอ้โหจะมาอัศจรรย์จริงๆนะโอ้ยน้ำปัดไอ้ท่อแกนนี่ทำไมมันไวอย่างเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายว่าเขามันมีเคล็ดลับอยู่ตั้งข้างในเนี่ยลึกๆแต่เดี๋ยวเราเปิดไปดูเดี๋ยวมันย้อนหลังอีกทีเห็นไหมอะไรนะโลโก้ของเขาเป็นไงบ้างเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์เสร็จแล้วเป็นอะไรนะมีอะไรนะมีแสงกระจายเหมือนกับเราเคยเห็นวงเวียนไหมรูปทรงม้าอะไรเนี่ยเป็น5แยก8แยกอะไรเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่ามันมีอะไรนะพลังมากเลยโลโก้นะเขารับงานนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเขาเป็นแต่ตัวแทนนะปุ๊บเพราะว่าตลาดมันมีอยู่แล้วเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเขาไม่ต้องทำอะไรมากแค่จัดการวางแผนอะไรให้ดีๆปุ๊บมันกระจายไปจุดๆตอนเนี้ยน้องชายแกทีแรกไม่ได้เรื่องเลยนะเอาไปมาเนี่ยตอนนี้ดีกว่าพี่สาวดีกว่าพี่สาวทุกคนแล้วบริษัทของพ่อเนี่ยบริษัทพ่อเนี่ยจะทำมันน้ำมันเครื่องเกี่ยวกับรถยนต์พวกเครื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เลยแต่ลูกชายเนี่ยทำน้ำมันเครื่องจักรนะถูกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยแม้แต่พ่อเนี่ยก็ขอเลยนะมอบอะไรเนี่ยคือว่าให้แกมาบริหารจัดการบริษัทหมดเลยเพราะพี่สาวโตเนี่ยเขารับชั่นไปไม่รู้กี่พันล้านสุดท้ายแกมาจัดการบัญชีโอแกนี่หมดเลยเอาไปมาเนี่ยโอ้พ่อแกเชื่ออาตมาเลยนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยแบบสามารถลุกขึ้นมาได้แบบเปลี่ยนเป็นคนละคนอาตมาก็งงเหมือนกันนะเขาไม่ได้เป็นทุนนะเขาเป็นที่แบบเนี่ยเขาก็เชื่อพระมากเลยโอเคต่อไปโลโก้ไม่ควรมีอะไรนะมีกรอบโลโก้เนี่ยไม่ควรมีกรอบให้อะไรนะคิดถึงแม่เนี่ยคิดถึงวันที่ผ่านที่วงกลมอ่ะวงกลมอ่ะมาโค้งขังเนี่ยที่จริงจะมาชอบโลโก้อะไรนะโลโก้ของCTO นะดูเหมือนกับสถาบันจริงๆนะโลโก้แต่มานี่ยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่
เราดูโลโก้สถาบันจีทีโอมา23ปีแล้วเนี่ยถ้าใครอยากเห็นชัดๆไปดูที่ประตูอัตมานะมีพลังมากนะ68เหมาะสมกันนะประตูประตูเหมือนกันก็เหมาะสมกันนะการศึกษาคือโลโก้เนี่ยไม่อย่ามีอยู่กันมา23ปีก็มีขอบเหมือนกับไม่สามารถเติบโตได้มันเหมือนอันนี้ก็โลโก้เลยนะขอบของซันมีโลโก้ที่คนเดียวอันเนี้ยโลโก้ถ้ามีกรอบที่หมายถึงอะไรนะมันจะเราปลูกต้นไม้ในกระถางอ่ะปลูกต้นไม้กระถางนี่กระถางต้นไม้จะโตได้ไหมไม่ได้อันนี้ภาษาจีนอ่ะก็คุ้นคุ้นแปลว่าอะไรนะคุ้นแปลว่ามันมือกับมันโดนแล้วนะโดนจำกัดโดนตีกรอบมันไม่สามารถจะเติบโตได้ใครถ้าเรามีกรอบเนี่ยมีกรอบโลโก้มีกรอบเนี่ยเมื่อวานเมื่อเช้าใครที่เอาสลักยาสลักอะไรให้ตมาดูเนี่ยตมาบอกว่ายาของเราเนี่ยมีแต่มีชื่อแต่ในอำเภอนี้หรือว่าตำบลนี้หรือหมู่บ้านนี้จะขยายออกไปทางจังหวัดจะขยายไปสู่ภาคสู่ต่างประเทศไปไม่ถึงเพราะว่ามันมีกรอบอยู่ตรงนั้นมีขีดจำกัดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรนะอันนี้แปลว่าฉีดฟันฉีดฟันหรือว่าคุกนะคนอันนี้แปลว่าคนอันนี้ถ้าคนติดคุกอ่ะเราดูดิคนติดคุกนี่มีอำนาจเลยไหมไม่ว่าจะเป็นนายกเป็นอบต.เป็นตำรวจเป็นทหารอะไรว่าติดคุกปุ๊บหมดอะไรอิสระเลยใช่ไหมหมดอิสระแล้วไม่สามารถที่จะอะไรนะมาเราจะมีอำนาจมีอะไรได้เลยนะคนติดคุกแม่นี่ก็เหมือนกันนะโอเคต่อไปใกล้จบแล้วนะอะไรเนี่ยสีนี่ถ้าสีเยอะเกี่ยวกับเรามาดูโลโก้ของGTO เนี่ยสีเยอะเหมือนกันนะสีมีกี่สีบ้างประมาณ4สีขึ้นไป5สีขึ้นไปเพราะว่าถ้าจะทับ5เลยนะเยอะๆเนี่ยสุดยอดรู้เยอะนะคือว่าถ้าหลายสีเนี่ยคือว่าทำทุกอย่างเลยไม้จิ้มฟันยังเรือลบทำหมดเลยรู้หมดเลยเรียนรู้หมดเลยเพราะว่า GTO เนี่ยเขาสอนด้านลึกมากนะทั้งเนี่ยจิตวิญญาณเลยถ้าว่าสีเนี่ยน้ำเงินสีน้ำเงินมันเป็นสีอะไรนะสีของธาตุน้ำใช่ไหมชื่อสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีแห่งบ่งบอกของความเมตตาที่จริงต้องสีนี่แต่มันเป็นโอ้โหถ้าจะคุยสองชั่วโมงนะให้เราไปหาอาจารย์กูเกิลดีกว่าจะมาเรียนสอนนะสีนี่มันถ้าคุยมันแล้วเดี๋ยวสีเดี๋ยวคุยตอนสอนหนวดจักรกระดูกใช่จักกะหกนะฮะได้เดี๋ยวไปฮะนั่นไม่ได้เรียนอยู่วันมะรืนนี้เรื่องสีจักกะเนี่ยเกี่ยวกับตัวเจ็ดจุดอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราคุยตัวนั้นเราคุยอันนี้คร่าวๆนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเหมือนน้ำนะธาตุน้ำสีเขียวธาตุอะไรนะไม้สีแดงธาตุไฟสีทองสีทองสีอะไรสีดินเนี่ยสีดินเนี่ยสีดินเนี่ยน้ำตาลนี่ธาตุดินสีเหลืองนี่ทองอันนี้มันเซียงเซินนี่แปลว่าอะไรเสริมกันเนี่ยน้ำบัตรเนี่ยเราเห็นไหมทำไมแต่มานั่งเก้าอี้สีเขียวเนี่ยฮะวันนี้ทำไมมีเก้าอี้สีเขียวเนี่ยแต่มาถ้านั่งจะไม่ติดตรงนี้นะแต่มาใส่สีอะไรสีแดงเขียวเสริมอะไรเสริมไฟเพราะว่าช่วง2-3วันนี้นะแต่มาสุขภาพแบบแดงไฟเสียงไม่ค่อยมีเลยแต่มาต้องหาอะไรมาเสริมมาแต่มาหน่อยที่จริงแต่มาก็ไม่บังเอิญนะอาตมาปักคองปักคองไม่รู้ผ้าเขียวนี่มาจากไหนไม่รู้ธรรมาปกติก็มันจะมีผ้าคลุมอีกตัวหนึ่งธรรมาก็เลยวันรอบนี้ธรรมาเอาเขียวไว้ก่อนยังไงธรรมาจะเอาไว้วันนั้นไปซื้อผ้าผูโต๊ะมาก็สีเขียวอีกอันนี้จะมีอะไรเขียวกับแดงไหมหรือว่าอะไรสีเขียวเสริมสีอะไรสีแดงไม้เสริมไฟเข้าใจไหมพยายามเราทำน้ำปัดให้มันมีสีผสมกันสีเดี๋ยวความหมายของสีเดี๋ยวเราค่อยอันนี้อีกทีนะบางทีเกี่ยวกับอาชีพด้วยนะแล้วก็สีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านนะถ้าสมมติว่าสีนี่เข้มมากเลยไหมถ้าสีนี่จืดแล้วก็เข้มอีกบางทีถ้าเราสีเข้มแล้วก็จางแล้วก็จืดเนี่ยคือว่าความหมายคือว่าอะไรตอนเราทำอะไรใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันเจริญรุ่งเรืองแต่หลังนั้นมันจางๆไปก็เหมือนกันอันนี้ด้านขวามือเป็นไงบ้างเข้มไหมเข้มต้นใหม่เนี่ยขายเครื่องกรองน้ำขายน้ำขายอะไรโอ้โหคนก็รู้จักคนก็อะไรนะเชื่อถืออะไรเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอะไรพอนานๆไปปุ๊บเริ่มเลยขาวละบางทีเนี่ยน้ำบัตรเนี่ยสีเนี่ยพยายามสีเดียวพอ
ถ้าจะสีน้ำเงินเนี่ยก็น้ำเงินหมดเลยขาวก็ขาวหมดเลยอย่าไปขาวครึ่งหนึ่งน้ำเงินครึ่งหนึ่งอะไรเลยมันจะว่ามันเจริญแล้วก็นี่ถ้าเป็นทั้งน้ำเงินสมมติน้ำเงินนี่ขาวน้ำเงินนี่ขาวดีเดี๋ยวไม่ดีดีเดี๋ยวไม่ดีขึ้นลงอะไรประมาณแบบมันแน่นไหมอันนี้ก็เหมือนกันไหมน้ำเงินเหลืองคมชัดไหมสีน้ำเงินเนี่ยคมชัดแต่สีเหลืองอันนี้นำบัตรอันนี้เหนื่อยนะพวกนี้เหนื่อยมากเลยลบเช็ดอะไรเลยเราดูว่าต้องขับรถทั้งวันได้ตั้ง200-300บางทีก็ทะเลาะอันนี้อยู่นะน่าจะใช่ใช่ไหมอ้าวอันนี้สีใช่ไหมควันอยู่ด้วยกันสีอะไรสีที่ไม่ตรงกันสีนะสีฟ้ากับสีแดงน้ำกับไฟที่อยู่ด้วยกันได้ไหมได้น้ำกับไฟไม่ถูกกันแล้วไฟกับทองที่อยู่ด้วยกันได้ไหมไฟมาก็ทองไหม้ละลายกันได้ไหมทองมาทองสีทองกับสีเขียวอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีดกับอะไรนะมีดต้นไม้เจอมีดเจอต้นไม้เจอมีดเป็นไงบ้างตายเลยนะคันต้น200-200ปีเจอเลื่อยตัดทีเดียวก็ล้มละนะแล้วก็ต้นไม้ อะไรนะดินเจอต้นไม้ไงเราต้นไม้เราปลูกต้นไม้ปุ๊บต้นไม้งอกเลยมาปุ๊บดินเลยแยกออกกันเลยนะพอดินอะไรเนี่ยเห็นไหมสองกองเราผลไปใส่ตรงนั้นเป็นไงบ้างน้ำเป็นไงบ้างน้ำเข้าไม่ได้เลยดินอะไรนะไม่พังเลยนะอะไรนะดินข่มน้ำน้ำข่มไฟข่มทองทองข่มไม้ข่มดินเนี่ยอันเนี้ยข่มกันเนี่ยไม่ค่อยดีนะโอเคไหมโอเคป่ะเดี๋ยวไปอ่ะโอเคอันนี้น้ำข่มไฟข่มทองทองข่มไม้ข่มดินข่มน้ำที่ข่มกันไม่ควรมีสีสองสีอยู่ด้วยกันใช่ที่จริงบางอย่างเนี่ยก็เซเว่นในเล่นเนี่ยมันมีครบธาตุ5ใน5สีเลยนะเพราะว่าเขาทำธุรกิจมันขายทุกอย่างเลยมีประมาณกี่ชนิดอ่ะ 5,000 ชนิดหรือว่าอะไรเนี่ย 5,000 สินค้าแล้วกี่สินค้าเซเว่นเยอะมากๆนะเขาเลยมีหลายสีทั้งน้ำอะไรแล้วมีหมดเลยโอเคไหมต่อไปบรรทัดยังไงให้มี6ถึง7บรรทัดเขาคือเจ็ดบรรทัดนี่ยังไงแล้วนับเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เรามาดูนี่นะดูของ GTO เลยนะเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เจ็บตายสมัครนี่ตายเลยตายเลยเหนื่อยกันนั่นเองตกตายนี่ไม่ดีนะอันนี้เรามานับนี่เลยไม่รู้ใครมันเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เจ็บนี่เจ็บโอ้ยทำงานมีแต่เจ็บเจ็บป่วยป่วยเอาให้โรงพยาบาลหมดฮะไม่รู้เป็นใครใช่ไหมแล้วดูใบนี้น่าจะดีนะรู้สึกไม่เยอะถ่ายดูเลยใบนี้กับหัวกับหางนะเอาไปห้ามเกินเจ็บนะครับอย่าเหมือนกันหรือเปล่าเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่นี่ของใครเนี่ยของคุณอารมณ์อารมณ์ดีโอเคเลยองค์กรนี่ใช้ได้เลยไหมเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่คุณกรณ์นี่ไม่เครียดเลยเพราะอะไรไหมทำงานให้บริษัททำให้เราไม่เครียดแต่โทรศัพท์มีปัญหาไปรับโทรศัพท์ทุกครั้งเลยใช่ไหมโทรศัพท์อะไรไม่รู้ใครโทรมาหรือว่าโทรมาเพราะโทรศัพท์มันอยู่ตรงปัญหาอุปสรรคพอดีไม่ใช่เลยทำไมแกเดินไปโทรศัพท์บ่อยเลยก็ว่าโทรศัพท์มีปัญหาไม่ใช่หรอกมันพอดีมันเอิญนะเราพูดเราจะมีปัญหาคนจะโทรมาบ่อยครับก็จริงๆเลยเดี๋ยวเขาออกไปรับโทรศัพท์หรอกเดี๋ยวออกไปรับโทรศัพท์หรอกอาจารย์ครับนะอาจารย์นับไงโอเคตอนนั้นนับยังไงโยนขึ้นมานี่หน่อยยืมหน่อยไปเลยมาถ้ามันช่วยจะเจอไหลก็ได้เจอหน้าตาทุกคนถ้าที่ของ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 ที่
这是你靠他哦，没关系，大概15分钟的，不久。对对对，对对，等下大概那个方向也大概10点到呢。